สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่กล้าพูดเลยค่ะอะไรดีกว่าหนูถามอย่างนี้เป็นไงบ้างครับวันนี้มาร่วมงานนานๆทีจะเห็นออกอีเวนต์เนาะอะไรนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะว่าละครเพิ่งจบไปค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งได้มีเวลาพักค่ะค่ะค่ะหั่นผมสั้นด้วยโอเคไม่ได้หั่นค่ะตัดเอาค่ะขออนุญาตถามถึงหลายคนคิดว่าเรากับพี่สุนาเลิกกันแล้วก็เลยตัดผมสั้นอะไรยังไงครับอยากให้ช่วยเคลียร์หน่อยไม่มีอะไรเคลียร์เลยค่ะก็ปกติเพราะว่าเป็นแบบหน้าร้อนก็ตัดผมอันนี้คือใจเราอยากตัดเองแล้วถูกปะใช่ค่ะละครถ่ายจบแล้วก็เลยได้มีโอกาสตัดมันถามเยอะไหมคะเป็นการรอได้กับเพื่อนกันค่ะค่ะมันไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นค่ะใช่ค่ะไม่มีปกติค่ะขอบคุณค่ะตัดผมไปเป็นไงบ้างครับฟีดแบคคนเข้ามาถามเยอะขนาดไหนก็น่าจะแบบถูกใจหลายๆคนเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยที่แบบอยากตัดผมสั้นบ้างก็แบบอย่างที่บอกเข้าหน้าร้อนแล้วอะค่ะก็ตัดสนุกสนุกละครจบแล้วด้วยตอนที่เราไปเรียนกับเพื่อนอย่างเงี้ยคนตกใจเยอะขนาดไหนมีคนเข้ามาสอบถามเราเยอะไหมเกี่ยวกับเรื่องนั้นบ้างไม่ค่อยนะคะอะไรนะคะอ๋อค่ะใช่ก็ว่างตรงกันแล้วก็นัดทานข้าวค่ะไม่ค่ะก็ปกติเรื่องงานช่องที่คุยกันเยอะก็เรื่องงานช่องวันที่2มีนานี้นะคะเชิญนะคะที่สนามสุพัชราไสค่ะเห็นว่าเราขึ้นแสดงโชว์กับเพื่อนๆด้วยอยู่เลยใช่ค่ะค่ะคือแก๊งเบอร์บี้ก็คือกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมใช่ไหมก็เหมือนเดิมมาตลอดค่ะความสัมพันธ์ไม่ได้ลดน้อยลงใช่ไหมคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เห็นบอกว่ากลุ่มไลน์ค่อนข้างจะเงียบหลังจากมีเรื่องเราเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็จะเป็นไปตามงานของทุกๆคนถ้าเกิดแบบทุกคนว่างตรงกันก็จะคึกคืนหน่อยถ้าคนในกลุ่มงานเยอะก็จะแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังได้มีโอกาสคิดกันบ้างไหมคะหมายถึงในกลุ่มแก๊งเฟอร์บี้ถึงข่าวต่างๆอะไรเงี้ยก็จริงๆพวกเราโฟกัสกันเรื่องงานแล้วอย่างที่บอกช่วงนี้ก็คือเป็นงานช่องเราก็จะคุยกันว่าเอ๊ะวันนั้นเราจะใส่ชุดซ้อมชุดไหนดีอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ยังคุยกันตลอดเวลาค่ะใช่ตามที่เห็นเลยค่ะคือพี่สงการเป็นคนถ่ายรูปให้ถูกไหมอ๋อไม่ใช่ค่ะแต่มันมีรูปสะท้อนในกระจกเหมือนเป็นเหมือนมากไม่ใช่ค่ะวันนั้นให้ใครถ่ายแน่เป็นพี่เจ้าของร้านค่ะเราตัวแมทไปคนเดียวใช่ค่ะแม่คะเห็นช่วงหลังต้องปิดคอมเมนต์ IG ด้วยคุณแบบเรายังไม่เปิดรับหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็จริงๆเปิดรับตลอดค่ะพูดคุยได้ค่ะเหมือนประมาณว่าจะแบบคนที่เมนได้จะเป็นคนที่แมทโฟลโล่เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันเกี่ยวกับกระแสที่เราโดนโจมตีเยอะป่ะก็ด้วยค่ะแต่ก็คืออย่างที่บอกก็เราพูดกันดีๆพูดคุยกันด้วยภาษาสวยงามดีกว่าครับขออนุญาตถามถึงเรื่องที่สงกรานต์ที่โดนย้ายครับหลายคนบอกว่าส่งผลมาจากเรื่องเราด้วยเพราะว่ามีข่าวสารเรารู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่บอกคือตอนนี้แมทโฟกัสแค่เรื่องงานนะคะแล้วก็การซ้อมบอลช่องเพราะว่าซ้อมหนักมากก็ไม่ได้ติดตามค่ะจริงๆไม่จากแมทไม่มีอะไรที่จะพูดค่ะจริงๆเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มากกว่าค่ะแสดงว่าเรื่องดราม่าต่างๆที่เกิดขึ้นมามันไม่ได้กระทบจิตใจเราในตอนนี้แล้วใช่ไหมคะแม่ก็มีบ้างค่ะมีบ้างเรามีวิธีการให้กำลังใจตัวเองยังไงทานค่ะทานเยอะๆเพราะว่าตอนนี้แบบถ่ายละครจบแล้วก็หาอะไรทานแบบว่าทำอะไรได้เต็มที่เช่นแบบตัดผมหรือว่าออกไปหาอะไรทานให้แบบสบายใจอย่างพี่เขามีเครียดบ้างไหมคะกับเหตุการณ์ข่าวอะไรต่างๆก็ไม่ค่อยได้คุยค่ะตอนนี้แมทเองเครียดบ้างไหมคะเครียดค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมค่ะก็ถ้าว่างค่ะถ้าว่างดูแลกันและกันอยู่หลายคนที่ยังมองว่าเราเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้เขาย้ายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่อะค่ะแมทจะบอกว่าต้องขออนุญาตว่าแมทเป็นเด็กก็ไม่พูดอะไรดีกว่า
ก็แมทก็น้อมรับหมดค่ะจะเป็นยังไงก็ได้หมดอย่างพอมันดีขึ้นที่นั้นสบายใจค่ะแน่นอนค่ะพี่เขาเองก็โอเคขึ้นใช่ไหมค่ะพี่เขาเองก็โอเคขึ้นใช่ไหมน่าจะค่ะจับตามองไม่ค่ะไม่เข้าใจค่ะขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงค่ะที่คอยเป็นกำลังใจให้พี่ๆด้วยนะคะขอบคุณทุกๆคนค่ะวันนี้เหรอคะวันนี้ไม่เหนื่อยเลยค่ะตอบ2คำถามเองบนเวที แล้วก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น้ำหวานกับพี่นาวินต้าค่ะหลังจากเสร็จงานช่องเราจะได้เห็นแมทออกงานอีเวนต์บ่อยขึ้นไหมคะหรือว่ายังไงก็คิดว่าหลังจากงานช่องตอนนี้คือจะยุ่งกับการซ้อมงานช่องงานบอลช่องอะนะคะแล้วก็หลังจากนั้นคิดว่าเริ่มเป็นหน้าร้อนของบ้านฟ้าและที่ประเทศนอร์เวย์อาจจะไปค่ะอาจจะไปเยี่ยมคุณพ่อตามปกติที่เคยทำหลายคนกำลังรู้อยู่ว่าจะยังไงมีค่ะเดี๋ยวได้มีเปิดเดี๋ยวได้มีละครใหม่เร็วๆนี้ค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกตามไซเคิลของการถ่ายละครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะถ่ายเยอะๆติดๆกัน 7-8 เดือนหรือเป็นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังจากนั้นเราก็จะได้พักเราก็จะขอพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในขั้นตอนของที่ช่องค่ะทางผู้ใหญ่ก็จะเป็นคนพิจารณาก็จริงๆทุกคนเต็มที่กับการทำงานครั้งนี้มากก็อยากให้กำลังใจพวกเราทุกคนค่ะเห็นว่าช่วงนั้นจะไปกลับไปเยี่ยมคุณพ่อได้มีชวนพี่เขาไปด้วยไหมยังไม่ได้คุยค่ะขอบคุณนะคะถ่ายรูปนิดนึงติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ